ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับผมบนยะกาโมนะครับผมวัดห้วยด้วนนะผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็คือรุ่นนะครับผมไปขี้เหล็กนะครับผมรุ่นปลอดภัยอายุยืนเนาะชุดนี้ก็เป็นชุดกรรมการนะผมก็จะรับด้วยกัน3เหรียญเนาะเป็นงานโรงยาธงชาตินะก็จะมีกล่องให้แบบนี้เลยนะครับผมเรามาเปิดดูข้างในดีกว่านะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมชุดกรรมการนะผมก็รับพระทั้งหมดนะผม3เหรียญเนาะชุดกรรมการก็จะรับแบบ3เหรียญนะครับผมอันนี้เป็นแต่ละรายการเนาะ3เหรียญก็จะมาให้ดูให้ชมเนาะก็จะเป็นเนื้อปาก้าหน้ากากทองทิพย์เป็นทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะผมแล้วก็เป็นทองทิพย์หน้ากากปาก้าเนาะก็นี่นะผมก็จะมีชุดหนึ่งก็จะมี3เหรียญเนาะลงยาลายธงชาติเนาะที่สวยนะผมอีก1รุ่นนะของหลวงพ่อพัดชื่อดีเป็นมงคลแล้วก็รูปแบบเหรียญสวยงามนะผมอ่ะก็จะมาให้ดูทีละรายการเลยเนาะสวยงามนะครับผมรุ่นนี้นะผมบอกไว้เลยนะเก็บได้เก็บนะผมของหลวงพ่อพัดเนาะของพ่อท่านก็อายุเยอะแล้วนะผมนะตอนนี้เนาะเก็บได้เก็บนะครับผมไม่แน่อาจจะไม่ปลุกเสกนะผมช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะหลายท่านหลายรายการก็ไม่ได้ปลุกเสกนะวัดทางวัดก็ได้ปิดนะครับผมรุ่นไหนที่ปลุกเสกออกมาเก็บได้เก็บนะผมนี่นะครับเหรียญนี้เป็นซูมดูดีกว่าเนาะนี่นะผมรูปแบบทรงเหรียญเนาะเป็นใบขี้เหล็กเนาะคล้ายหลวงปู่แผ่วนะผมวัดรางหมันเลยนะผมรูปแบบเหรียญทรงเดียวกันเนาะใบขี้เหล็กเลยนะถอดแบบมาจากหลวงปู่แผ่วก็ว่าได้นะผมเนาะเหรียญรุ่นนี้เนาะใบขี้เหล็กหลวงพ่อพัดเนาะนะครับข้างบนก็จะพิมพ์ว่าปลอดภัยเนาะข้างหน้าเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับผมโรงยากีบอนรายตรงชาติที่สวยนะผมมาดูข้างหลังนะผมนี่นะผมข้างหลังก็จะต่อโค้ดเนาะทอทหารนี่ก็คือว่าทองแดงนะผมทองแดงนี่นะเอ้ยขออภัยครับผมทอทหารนี่คือทองทิพย์นะเป็นเนื้อทองทิพย์นะผมข้างหลังก็จะเป็นยันพระพุทธนะผมก็ล้อมรอบด้วยกระหนกเนาะสวยงามนะผมนี่นะผมข้างล่างก็จะต่อพิมพ์นะผมวัดห้วยด้วนนะผมหนองบัวนะผมนครสวรรค์นะผมปีพ.ศ.ก็2563เนาะนี่นะผมเป็นกล้องคลิปหน้ากากอัปปาก้าเนาะสำหรับเหรียญนี้นะสองกล้องให้ดูดีกว่านะผมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้เนาะสำหรับท่านไหนสนใจนะผมก็ชอบรุ่นนี้รายการนี้ผมมีทักเข้ามาสอบถามได้นะนี่ครับดูไว้นะขอไปดูลองดูดีกว่านะครับดูดีครับผมดูขอไปครับผมแสงมันไม่ได้เนาะเนี่ยดูครับแววตาหลวงพ่อเลยครับผมโรงยากุยพื้นนี่คือสวยมากครับผมแววตาเนาะนี่ครับผมตรงยาธงชาติเนาะปลอดภัยตัวหนังสือคมชัดนะครับนะครับผมตัวหนังสือคมชัดมากเลยครับตรงห่วงเนาะพิจารณาเอานะนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบรุ่นนี้เนาะอยากเก็บอยากสะสมรุ่นนี้ก็ทักมาได้ผมก็มีแบ่งปันเนาะมีไม่กี่ชุดนะผมสำหรับท่านไหนสนใจก็จะขึ้น ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะผมสวยงามนะผมบอกไว้ก่อนเนาะนี่แต่ละเนื้อแต่ละการเนาะอันนี้เป็นทองทิพย์หน้ากากอัปปาก้านะผมอันนี้เป็นผมขอดูก่อนดูดีกว่านะอันนี้เป็นออ่านนะจะต่อโค้ดออ่านเนาะออ่านก็คือเป็นอัปปาก้านะผมอัปปาก้าหน้ากากทองทิพย์เนาะเหรียญนี้แล้วอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นมาดูโค้ดข้างหลังดีกว่าเนาะค่อยจะรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอเด็กนะผมรอเด็กก็คือว่าจะเป็นทองแดงนะครับผมทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะผมก็มีครับผมดูแล้วผมความสวยงามเนาะผมขออนุญาตไม่ส่องกล้องนะผมสองกล้องแล้วมันสะท้อนแสงนะผมก็อัดคลิปตอนกลางคืนนะผมก็ขออภัยด้วยเนาะสำหรับท่านไหนชอบรายการแบบนี้เนาะเรียนใบขี้เหล็กอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับผมสวยงามนะผมน่าเก็บน่าสะสมนะผมข้างหลังก็เป็นยานแบบนี้นะผมนี่นะผมท่านไหนชอบนะผมแบ่งปันนะผม
มีไม่กี่ชุดนอกสำหรับท่านไหนสนใจนะผมเป็นชุดกรรมการลงยาธงชาติเนาะสวยๆอย่างนี้นะผมชื่อรุ่นดีมงคลนะผมปลอดภัยอายุยืนนะผมสำหรับชื่อรุ่นรายการนี้เนาะสวยงามมากครับผมดูเดี๋ยวผมไม่ต้องสองกล้องก็สวยงามนะผมรุ่นนี้ดูเดี๋ยวผมเราตาไปหน้าหลวงพ่อกันนะผมสวยทุกรุ่นทุกรายการเนาะหลวงพ่อพัดเนาะก็ออกมาหลายรุ่นนะผมมองดูว่าแต่รุ่นออกมาใหม่นี่คือสวยถูกใจนะผมน่าเก็บทุกรายการเลยนะผมมองว่าสวยงามนะผมดูเดี๋ยวแต่ละรุ่นแต่ละรายการออกมาหลังๆนี้ออกมารุ่นไหนก็โดนใจทุกรุ่นนะผมสวยงามมากเลยผมมองว่าลงยาก็สวยพิมพ์ก็ชัดเจนนะผมคมชัดนะผมรุ่นหลังๆมาเนี่ยเนาะน่าเก็บทุกรุ่นเลยนะผมดูเดี๋ยวสวยงามนะผมดูครับท่านไหนชอบรายการแบบนี้เนาะก็มีแบ่งปันนะผมก็มีไม่กี่ชุดนะผมก็ทักมาได้เนาะสำหรับท่านที่ทักก่อนก็คือได้ก่อนเนาะมีแบ่งปันไม่กี่ชุดนะบอกไว้ก่อนเนาะให้สิทธิ์ท่านที่ทักมาก่อนนะผมสำหรับรุ่นนี้เนาะปลอดภัยนะผมปลอดภัยอายุยืนนะผมสวยงามนะผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดที่น่าเก็บน่าสะสมนะผมก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าในอนาคตก็ว่าได้เนาะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นนี้เนาะรูปแบบเหรียญสวยงามลงยาสวยงามนะผมน่าเก็บน่าสะสมนะครับดูเถอะผมใบหน้าตาไม่ต้องส่องกล้องเนาะความละเอียดดูเถอะผมจีวรสังฆาหลวงพ่อดูเถอะผมความคมชัดเนาะก็จะพิมพ์อายุยืนข้างหน้าเหรียญนะก็เป็นตรงคาบอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะครับผมลายเซ็นหลวงพ่อเนาะนี่นะครับผมชอบก็ทักมาได้เนาะสำหรับชุดนี้มีแบ่งปันไม่กี่ชุดนะครับผมเก็บได้เก็บนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะผมสำหรับท่านที่ติดตามแล้วผมก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ